สมิงหลางดงโดยวสันต์ปัญจมีตอนที่39หมอบตัวเถอะวะเดือฉันจะขับผีปอบออกจากตัวให้แกเองอสก้อนยังคงเหลือเยื่อใยของเพื่อนที่เคยร่วมรบด้วยกันมาขอเสนอทางสันติให้อย่าไปพูดกับมันไอ้เดือหมดความเป็นคนไปแล้วผาดกำลังเดือดจัดเมื่อเห็นหน้าศัตรูผู้ฆ่าพ่อฉันผิดไปแล้วเพื่อนฆ่าฉันเถอะฉันไม่อยากตกอยู่ภายใต้มันอีกแล้วน้ำเสียงของเดือกับแววตายังเป็นคนเดิมอสก้อนจะโผล่เข้าไปหาคิดว่าเพื่อนกลับใจแล้วผาดต้องรีบคว้าหัวไหล่เอาไว้เดือก้มหน้าลงเสื่อมซึมเหมือนมิสเตอร์เดวิดที่โดนปอบเข้าสิงปริศนาถูกไขให้กระจ่างในทันทีเมื่อเสือเผาได้ออกมายืนหัวเราะข้างเดือขบขันกับพวกหน้าโง่ที่คิดจะชักนำเดือกลับคืนไปได้ร่างนี้เป็นเพียงศพรอวันผุพังเท่านั้นไม่มีทางจะช่วยได้อีกแล้วทางด้านคนงานส่งเสียงเอะอะโวยวายบ้างส่งเสียงร้องโหยหวนเมื่อเห็นความตายมาเยือนเสือกินคนนับไม่ถ้วนด่านหน้าเข้ามาในแคมป์ล้อมไว้ทุกด้านล้วนเป็นปอบสมิงที่เข้ามาตามบัญชาของเสือเผาฉันจะบอกให้พวกแกได้รู้ไอ้เดือมันก็แค่ร่างสังเวยให้ผงปอบคนคิดแผนการทั้งหมดคือข้าเองตอนนี้ร่างไอ้เดือกำลังจะผุพังนายของข้าต้องการร่างใหม่ทางที่ดีส่งตัวฤาษีมาซะโดยดีข้าสัญญาว่าคนอื่นๆจะปลอดภัยผู้กองมเหสักดูออกเสือเผาเป็นปอบด้วยตัวมันเองเพราะทำผิดโครต่างจากเดือที่มีปอบสิงสู่นำไปตอนนี้ร่างกายกำลังจะสูญสิ้นฝูงปอบจึงต้องการจะได้ร่างของฤาษีมาทดแทนท่านฤาษีระวังตัวด้วยปอบต้องการตัวท่านพวกมันต้องการคนที่เคยบำเพ็ญเพียรมาหลายชาติบุญบารมีจะต่างกับคนทั่วไปผมเชื่อว่าเดือเป็นคนดีแต่ถูกมารร้ายสิงสู่ทำให้ก่อกรรมผมรู้แล้วครับถึงได้เอาตัวมาล่อไม่ต้องห่วงหลวงพ่อดำกำลังมองเหตุการณ์อยู่ทางนี้สรพงษ์ยิ้มมุมปากชี้นิ้วขึ้นท้องฟ้าให้ผู้กองเงยหน้ามองดูแล้วก็ต้องอุทานเบื้องบนหมู่เมฆกำลังปั่นป่วนขยายเป็นช่องว่างมีใบหน้ากำลังมองลงมาพร้อมกับเสียงสวดมนต์ผู้กองมเหสักมองตะลึงหลวงพ่อดำกำลังมองลงมาจากท้องฟ้าแท้จริงท่านกำลังก้มมองน้ำในบาตรรู้เห็นเหตุการณ์ทางด้านนี้เฝ้ารออย่างใจเย็นให้ทัพสมิงมารวมกันเสือเผาเงยมองท้องฟ้าเพิ่งรู้ตัวว่าหลงกลเข้าแล้วสายฝนโปรยลงมาคือน้ำมนต์จากหลวงพ่อดำพรมลงมาในคราวเดียวเสือสมิงมีทั้งคนที่ยังมีชีวิตหรือศพได้คืนร่างเดิมล้มลงเหมือนท่อนไม้คนที่ยังไม่ตายได้ฟื้นสติหลวงพ่อได้ถอนอาถรรพ์น้ำมันสมิงให้ในคราวเดียวผู้กองรู้ว่าบุรพาจารย์ใช้วิชาอะไรถึงทำให้ป่ามืดมิดราวกับกลางคืนชัยโยหลวงพ่อใช้วิชาปิดฟ้าบังตะวันลอยผีปอบออกมาพวกเราต้องชนะแน่มีหลวงพ่อช่วยทั้งคนตอนนี้ถึงแม้จะเหลือเพียงเดือกับเสือเผาไม่ได้ครั่นครั้มกับศัตรูที่มีกำลังคนมากกว่าเสือเผาตบหลังเดือสั่งให้จัดการกับคนพวกนี้ยกเว้นแต่ฤาษีปอบในร่างได้คำรามออกมาแมงป่องตะขาบกบสัตว์มีพิษได้ทะลักออกมาจากในปากมันคือผีปอบพันปีปอบหมื่นปีเปลี่ยนร่างเป็นนักรบโบราณถือหอกถือดาบมีอิทธิฤทธิ์เหนือชั้นกว่าปอบสมิงมากมายนักเบื้องบนท้องฟ้าเสียงสวดมนต์ของหลวงพ่อดำยังดังก้องบวงอาคมลอยลงมาไล่คล้องเอาปอบขึ้นไปชัยโยหลวงพ่อมาช่วยเราแล้วยกเว้นเสือเผานอกนั้นฆ่าได้พวกมันไม่ใช่คนสรพงษ์สั่งให้ทุกคนสู้อสก้อนเปลี่ยนร่างเป็นเสือใหญ่พุ่งเข้าไปก่อนอย่างดุเดือดในเมื่อไม่ต้องเกรงจะทำร้ายสิ่งมีชีวิตปลัดโยธินหายขาบใช้มีดหรือด้ามปืนเป็นอาวุธเหาะตามเข้ารมรันพันโตชนิดไม่มีเสียเปรียบรำพึงคอยคุ้มครองฤาษีใช้หอกฟาดฟันอย่างดุเดือดแม้ทำลายไปได้มากมายจำนวนก็ไม่ได้ลดลงเลยผู้กองมเหสักสั่งห้ามอย่าสู้กับนักรบพวกนั้นมันเป็นมายาหลอนให้ค้นหาและกำจัดแมลงกับสัตว์มีพิษตามพื้นดินนั่นคือร่างสิงสู่แท้จริงของปอบสรพงษ์ได้ยินดังนั้น
ใช้กสิณไฟเสกตัวต่อตามหาและทำลายสัตว์พาหะพวกนั้นนักรบโบราณพลันหายไปเดืออยู่ในร่างคนกึ่งเสือวิ่งเข้าใส่ต่อยสรพงทีเดียวตัวต่อไฟหายไปรำพึงใช้หอกแทงเดือหลบได้ใช้ท่อนแขนตบทีเดียวร่างกระเด็นไปอีกคนผู้กองไมเหศักใช้คาถาเรียกลมกรดวิ่งเข้าใส่ปานลมพัดวิชาอสูรเงาเร็วกว่าพญาลิงพอสาวหมัดแรกกันผู้กองเป็นฝ่ายถูกหมัดต่อยเข้าใบหน้าสลับลำตัวกระดูกเหมือนจะแตกเส้นเอ็นกำลังจะฉีกขาดขืนโดนมากกว่านี้จะต้องตายแน่ๆสรพงษ์ลุกขึ้นมาใช้สายเสกซัดเข้าใส่เพื่อหยุดยั้งเดือเพียงแค่ขนเสือมีควันขึ้นเท่านั้นร่างแกร่งเหมือนหินผาของราชาปอบเพียงสยะยิ้มตรงเข้าไปจับคอฤาษีเอาไว้จนขาลอยพ้นพื้นอ้าปากจะปล่อยสัตว์มีพิษปอบทั้งหมดในตัวกำลังจะย้ายเข้าร่างใหม่ผู้กองมเหศักสำรอกเลือดออกมารวบรวมกำลังพุ่งเข้าใส่จะใช้มีดดำแทงแต่ถูกท่อนแขนฟาดกระเด็นกลับไปอีกครั้งอสก้อนในร่างเสือประหลัดโยธินผาดไหขาบเข้ามาล้อมเอาไว้เดือดต้องเปลี่ยนสมาธิมาจัดการศัตรูที่ขัดขวางใช้มือข้างเดียวจับคอสรพงไว้แน่นวิชาอสูรเงาเหนือกว่าวิชาลิงลมมากนักสู้ได้อึดใจเดียวทุกคนก็ถูกทุบตีร่างล้มลงไปนอนแผ่กับพื้นเสียงหัวเราะเยือกเย็นของปอบอันนับจำนวนไม่ได้ในร่างของเดือร่างนี้กำลังจะผุพังเต็มทีจะต้องได้ร่างใหม่อสก้อนกับปลัดโยธินบาดเจ็บหนักแทบจะลุกไม่ขึ้นเข้าขวางไม่ทันแล้วหายลุกขึ้นมาได้คนแรกวิ่งมาสกัดหน้าเดือความแค้นที่พ่อถูกฆ่าตายไปพร้อมกับชาวบ้านศัตรูอยู่ตรงหน้าแล้วจะต้องสู้จนตายไปข้างหนึ่งรำพึงตะโกนลั่นให้ถอยออกมาอย่าหายอย่าสู้กับมันผมจะสกัดมันไว้เองเชื่อใจผมเถอะเด็กหนุ่มเห็นอยู่ก่อนแล้วมีดดำของผู้กองมเหศักตกอยู่บนพื้นตรงหน้าม้วนตัวกับพื้นคว้ามีดมาได้พุ่งเข้ามาหมายจะแทงร่างใหญ่โตเต็มไปด้วยพละกำลังคอยอยู่ก่อนแล้วเงื้อมหมัดต่อยมีดกับหมัดสวนทางกันแต่หมัดถึงก่อนชกโดนอกเด็กหนุ่มอย่างจังร่างกระเด็นเหมือนถูกรถชนสำลักเลือดออกมาไม่กี่นาทีก็แน่นิ่งไม่หายใจอีกต่อไปขาบเข้ามาประคองเพื่อนเขย่าคางให้ฟื้นรู้ว่าอาการเป็นตายเท่ากันช่วยด้วยไอ้ไทจะตายแล้วผู้กองมเหศักไม่ยอมให้ใครตายต่อหน้าโดยไม่คิดจะลงมือช่วยเหลือดันขาบออกไปแล้วนวดหน้าอกทำ CPR สรพงษ์ร่างสถานในที่สุดไทก็ตายจนได้รำพึงกรีดร้องลั่นตอนนี้มีเธอเท่านั้นที่จะหยุดยั้งศัตรูไว้ได้เธอวิ่งเข้าไปขวางหน้าควงหอกเป็นจักผันเดือหัวเราะเหมือนคำรามหลบปลายหอกได้หมดด้วยวิชาอสูรเงาบ่วงยังคงตามมาทำให้จัดการกับเหยื่อไม่ได้เสียทีบ่วงของหลวงพ่อเหมือนช้าแต่ไปดักหน้าได้ทุกครั้งเหมือนในพรานผู้ชำนาญสรพงษ์กับผู้กองมเหศักยันตัวลุกขึ้นได้แล้วเข้ามากอดรัดทั้งหน้าหลังเดือดสับสอกตีทั้งสองคนจนร้องโอดโอยแม้หนังดีกระดูกกำลังจะแตกกล้ามเนื้อฉีกขาดเพียงเสี้ยววินาทีบ่วงเข้ามาครอบเดือดได้อีกครั้งเดือร้องลั่นเหมือนถูกโซ่เผาไฟรัดเอาไว้ใช้กรงเล็บจะฉีกให้ขาดมันเหนียวแน่นมากรัดเข้ามาแน่นเหมือนงูหลวงพ่อดำจับราชาปอบได้แล้วทันใดนั้นดวงไฟสีเขียวมากมายพุ่งออกจากปากทะลักราวกับสายน้ำมารโลกาคือปอบจำนวนนับไม่ได้สิงสู่กัดกินร่างเดือมานานถึงคราวจะต้องทิ้งร่างกายจะต้องอพยพออกไปในทันทีมันจบสิ้นแล้วเดือไม่พ้นมือของหลวงพ่อไอเดือมันจะเป็นยังไงต่อไปครับนายอสก้อนถามด้วยใจหนึ่งยังมีไมตรีกับเดือช่วยไม่ได้แล้วปอบกินอวัยวะภายในมานานแม้แต่วิญญาณสรพงษ์กล่าวเสียงต่ำลึกด้วยความสังเวชใจร่างของคนกึ่งเสือลอยขึ้นฟ้าส่งเสียงราวกับมีคนร้อยหมื่นทุกคนเห็นชัดกับตาว่ากบตะขาบหิ่งห้อยแมลงมีพิษได้เลื้อยออกจากปากของเดือแทบนับไม่ทันแต่ครั้งนี้เป็นการหนีสรพงษ์ใช้กระบอกไม้ไผ่ดูดเข้ามาแต่มีมากเกินไปมากมายกว่าดาวบนฟ้าเสียอีกร่างอันใหญ่โตของเดือกำลังหดเล็กลงเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกกำลังผุพังย่อยสลายเป็นฝุ่นดวงตาคู่นั้นที่มองมายังผาดกับอสก้อนคือเดือคนเดิมต้องการพูดความในใจออกมากับเพื่อนทั้งสองขอโทษด้วยเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เลยฉันหลงผิดไปแล้วอสก้อนต้องหลั่งน้ำตาเป็นครั้งแรก
รู้ได้ว่าเพื่อนคนเดิมกลับคืนมาเมื่อสายเกินไปเอ็งไม่ผิดเลยเดือทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของเอ็งเลยเดือมมองมาที่ผาดเหมือนจะขออโหสิกรรมก่อนตายฉันอโหสิกรรมให้เพื่อนชาติหน้าเรามาเป็นเพื่อนกันอีกผาดปล่อยโฮเข่าสุดลงเมื่อต้องสูญเสียเพื่อนอีกคนร่างของเดือได้แหลกสลายเป็นผุยผงโดยไม่ต้องชาปนกิจมาโลกาฝูงปอบรุมกินไม่เหลือแม้แต่อนุเดียวตอนนี้พวกมันกำลังหนีไปทุกสารทิศหลวงพ่อดำเร่งสวดคาถาขยายบ่วงครอบไว้ยังมีอีกมากมายหลุดรอดไปได้อีกไม่นานจะไปสิงสู่พวกคนกลับมาก่อกรรมได้อีกจงถอยออกไปข้าจะจัดการกับพวกมันเองเสียงหัวเราะอันทรงอำนาจของสุวรรณรัศมีเจ้าแม่ใสปรากฏตัวออกมาลอยสูงขึ้นไปค้างฟ้ามีรัศมีเหมือนพระจันทร์ในมือถือพระขันชี้ลงไปที่พื้นดินเปลวไฟเป็นลำได้ทะลักขึ้นมาจากใต้โลกไม่ต่างจากภูเขาไฟปะทุพุ่งเป็นลำสูงถึงเมฆภาพทั้งหมดจะมีเพียงผู้มีวิชาเท่านั้นจึงจะมองเห็นความร้อนจากใต้โลกคนธรรมดาไม่อาจเห็นไม่รู้สึกถึงได้มาโลกาคือจิตอันหิวโหยนับจำนวนไม่ได้ถูกเปลวไฟล้อมไว้ไม่มีทางหนีรอดมีแต่ไฟจากนรกถึงจะลงทันพวกมันสุวรรณรัศมีหัวเราะอย่างผู้มีชัยใช้ปลายพระขันวาดหม้อขึ้นมามีเพียงในหม้อเท่านั้นที่ไม่ร้อนดวงไฟสีเขียวมากมายลอยเข้าไปหลบในนั้นหม้อใบเล็กนิดเดียวกลับบรรจุได้ทั้งหมดฝาถูกปิดผนึกเปลวไฟได้หายไปหม้อได้แทรกลงใต้โลกลึกหลายกิโลเมตรพวกมันจะขึ้นมาก่อกรรมบนโลกไม่ได้อีกมีแต่จะต้องบำเพ็ญเพียรให้พ้นจากการเป็นปอบถึงจะออกมาได้สุวรรณรัศมีรู้ว่าบทลงโทษจากสวรรค์ให้ลงมาปฏิบัติภารกิจบนโลกได้สิ้นสุดลงได้หันมากล่าวกับมนุษย์ด้วยประโยคเตือนใจเจ้าพวกมนุษย์จงฟังข้าให้ดีปอบที่จับได้เปรียบได้กับทรายกำมือเดียวในมหาสมุทรพวกเจ้าจะต้องระวังจิตใจให้ดีปอบก็คือกิเลสที่มีในตัวทุกผู้ทุกคนไม่ควรปล่อยความโลภโกรธหลงเข้ามาในจิตใจจนเกินควบคุมจนได้ชื่อว่าคนชั่วทราบแล้วครับเจ้าแม่พวกเรารอดมาได้ก็เพราะท่านผู้กองมเหสักรับคำข้าหมดสิ้นภารกิจแล้วต้องคืนสู่สถานะเดิมลาก่อนลาก่อนครับเจ้าแม่บททดสอบที่ผ่านมาผมจะไม่มีวันลืมสรพงษ์โบกมือลาสุวรรณรัศมีโบกมือให้ฤาษีขี้เถ้อของรำพึงก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าเธอรอเวลานี้มาแสนนานด้วยบัญชาของสวรรค์ให้ลงมาปราบมารได้บรรลุภารกิจในคืนนี้เองเสือเผาเป็นปอบด้วยตัวเองพอถูกบ่วงคล้องร่างได้ตกลงมาอาถรรพ์ในตัวถูกทำลายกลายเป็นปอบธรรมดาพาตามาทิ้งบัตรเข้าปลายคางทีเดียวแน่นิ่งพอฟื้นก็ถูกใส่กุญแจมือรอส่งตัวไปดำเนินคดีปอบได้ถูกกำจัดรวมทั้งปอบพันปีที่สิงมิสเตอร์เดวิดพอคืนสติพาได้เข้าไปเค้นคอถามได้ชี้ไปที่เสี่ยหวดเป็นคนสั่งการทั้งหมดเสี่ยหวดก็โยนความผิดคืนสาวไส้กันไปมาสรพงษ์ได้แต่นึกสมเพชความโลภทำให้คนหิวกระหายไม่มีที่สิ้นสุดความหลงในอำนาจทำให้มัวเมายิ่งได้สมปรารถนายิ่งอยากได้อีกคนพวกนี้ยังมีอีกมากในชาติที่พัฒนากว่าจ้องจะเอารัดเอาเปรียบคนในชาติที่ด้อยกว่าหาทางแต่จะแย่งชิงทรัพยากรไม่ได้ต่างกันเลยกับฝูงปอบมาโลกาในขณะที่หายแน่นิ่งไร้ลมหายใจผู้กองมเหสักพยายามนวดหน้าอกให้หัวใจกลับมาเต้นขาบร้องไห้โฮรู้ว่าคราวนี้เพื่อนต้องตายแน่ผาดบันดาลโทสะเข้าไปทุบตีเสี่ยหวดกับมิสเตอร์เดวิดเสียงปืนจึงดังขึ้นหนึ่งนัดผาดร้องลั่นเมื่อรำพึงถูกยิงเธอเอามือกุมหน้าท้องร้องโอ๊ยเลือดทะลักออกมาแต่ยังแข็งใจจะใช้ด้ามหอกตีมือยิงจนล้มผาดเข้ากระชากหอกมาจากมือจะเอาไปฆ่าเล็กชิดเชื้อกับเสี่ยหวดล้างแค้นที่ยิงน้องสาวอย่าฆ่าอย่าแก้แค้นมันเป็นกรรมของเธอเอง
สรพงษ์ส่งเสียงสะอื้นเข้าไปประคองรำพึงไม่สนใจแล้วว่ายังเป็นนักบวชรำพึงยังมีแรงปัดมือสรพงษ์ออกไปไฟโทสะที่ถูกยิงจะต้องตามไปแค่แขนมือยิงให้จงได้พรานเทียบพรานเก่งร้องเอะอะให้คนงานช่วยล้อมจับเสียห้วนกับลูกน้องไม่ให้หนีเลยเจอยิงสวนจากมือเปือนร้อยศพแต่ละนัดคือจุดตายพรานเก่งยิงสวนไปได้เพียงหนึ่งนัดก็ต้องหมอบหลบทำให้ไม่มีใครกล้าขวางนายกับลูกน้องคู่นี้เลยฝ่าวงล้อมออกไปได้หายเข้าไปในม่านหมอกประตูมิติแห่งโพธิ์ที่สรพงษ์พาคนออกมารำพึงยังติดตามเข้าไปจะฆ่าคนร้ายฆ่าพ่อให้จงได้ชนิดถึงไหนถึงกันตามล่าถึงนรกก็ยอมเอ็งยิงโดนจังๆเลยแกงถึงเสียหวดหนีไปได้แต่นั่นมันประตูไปเมืองผีที่เราเพิ่งออกมายังไงเล่าพรานเทียบหัวเราะเยาะแต่ก็โดนผาดวิ่งชนล้มกลิ้งในเมื่อน้องสาวดันติดตามคนร้ายเข้าไปด้วยผู้กอมากับผมต้องตามพี่เอาคนกลับมาสรพงษ์ชี้ไปที่ผู้กอมาเหศักดิ์คนเดียวนอกนั้นเขาสั่งไม่ให้ตามหมอกควันสีดำมากมายไร้ขอบเขตมิติแห่งพูดแท้จริงก็คือทางเข้าปรโลกสรพงษ์ผู้กองมเหศักดิ์ติดตามสองพี่น้องมาถึงพบว่าผาดกับรำพึงยืนอยู่ผาดประคองน้องสาวที่เลือดยังไหลไม่หยุดทำให้ไปต่อไม่ได้ตอนนี้แม้แต่เสียหวดกับเล็กชิดเชื้อก็ไม่อาจจะเดินหน้าได้เช่นกันยืนขาสั่นมองเงาดำมากมายเดินมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวเพิ่งรู้ว่าตนเองหลงเข้ามาในแดนสนธยาที่หาทางออกไม่ได้รอบตัวมีเสียงดังสับสนราวกับมีงานมหรสพแต่เป็นเสียงร้องโอดโอยของคนที่ถูกแส้เคี้ยนตีเสียงโซ่ลากกับพื้นมีร่างสูงใหญ่คล้ายคนแต่มีหัวเป็นสรรพสัตว์ควบคุมขบวนสรพงษ์สั่งให้ทุกคนเกาะกลุ่มกันไว้อย่าแตกแถวที่นี่เป็นทางเข้าปรโลกรำพึงแม้จะเจ็บสาหัสแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือกำนันขุนทองคำกับพวกที่ตลอดชีวิตประกอบแต่กรรมชั่วเมื่อตายเป็นวิญญาณจึงถูกล่ำโซ่มีนายนิรยาบาลคอยผลักใสให้เดินหน้าใครล้มจะถูกแส้เคี้ยนตีจนเนื้อตัวแตกยับเยินแต่ผู้ที่ไม่คาดคิดจะได้เจอแม้ตายไม่ได้สั่งเสียก็คือพ่อกรรมแล้วยังมีพรานแดงพรานมั่นลุงป้าน้าอาชาวบ้านหวายดงกำลังเดินมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันจะต่างจากพวกกำนันตรงที่ไม่มีโซ่ล่ามก่อนหน้านี้ได้อยู่ภายใต้บารมีของเจ้าถ้ำทำให้ได้รับการอบรมรู้ถึงบาปบุญจึงไม่คิดขัดเขินยอมรับโทษที่กระทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตพ่อจ๋าฉันจะช่วยพ่อเองอย่าเข้ามานะลูกพ่อมีกรรมที่เคยเป็นโจรไปปล้นไปฆ่าเขาปล้นทั้งหมู่บ้านทำให้คนตายไปมากกรรมถึงตามสนองพ่อขอให้ลูกยุติการจองเวรอย่าไปทำเขามันจะเป็นบาปกรรมติดตัวเมื่อตายไปจะต้องตกนรกแต่ลูกทนไม่ได้พ่อต้องไม่จากเราไปไม่ได้หรอกลูกคนเกิดมาแล้วต้องตายไปสู่โลกหน้าตามแรงบุญแรงกรรมถ้าลูกจะช่วยพ่อกับลุงป้านะอาลูกก็จงมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลเหมือนที่ไหนอำเภอบวชเป็นฤาษีส่งบุญมาให้คนที่ตายในเหตุการณ์คราวนี้เล็กชิดเชื้อมีกรรมฆ่าคนมามากฝูงผีเข้ามาลากตัวไปด้วยได้แต่ร้องโหยหวนขอให้ช่วยร่างได้หายไปในความมืดมิดนายนิรยาบาลผู้มีส่วนเป็นหัวเป็นสัตว์คุมขบวนได้ชี้หน้าเสียหวดจะต้องเป็นรายต่อไปเมื่อใดก็ตามที่ความตายมาเยือนนรกจะเป็นจุดหมายเสียหวดสุดหวบลงรู้ว่าบาปกรรมของตนเองมีมากมายยิ่งกว่าลูกน้องนายนิรยาบาลได้ให้โอกาสพรานกรรมสั่งเสียกับทายาททั้งสองคนเพื่อจะได้ไม่ทำผิดพลาดอย่าได้ริอาจจองเวรสร้างกรรมให้หมัวหมองเมื่อตายไปต้องตกนรกขอให้มันทำบุญทำกุศลแล้วปิดท้ายได้สั่งเสียให้ในอำเภอให้ไปตามเอาสมบัติของแผ่นดินกลับคืนมาตามที่เคยได้รับปากไว้ก่อนหน้าพรานกรรมได้เล่าถึงอดีตบรรดาญาติมิตรลุงป้าน้าอาชาวบ้านหวายดงเคยเป็นชุมโจรหัวหน้าชุมโจรคือเสือกรรมแม้วางมือแล้วกรรมยังตามมาสนองทำให้ถูกฆ่าตายเกือบหมดหมู่บ้าน
การได้อยู่ใต้บารมีเจ้าถ้ำทำให้รู้สึกผิดจึงพร้อมแล้วกับการชดใช้กรรมจะรอก็แต่ให้กำนันขุนทองคำกับขุนบานเมืองที่มีกรรมผูกพันต่อกันเดินทางไปพร้อมกันเท่านั้นรำพึงสุดลงร้องไห้จนสลบไปรีบกลับไปโลกมนุษย์เถอะครับลำพึงเสียเลือดมากเหลือเกินพี่ชายช้อนร่างน้องสาวได้ก็วิ่งตามหลังฤาษีชนิดไม่เกรงสบงหลุดผู้กองเข้าไปลากแขนเสียหวดปัสสาวะราดกางเกงไม่มีแม้แรงจะยืนต้องลากไปทั้งอย่างนั้นจนออกมาได้เล็กชิดเชื้อส่งเสียงร้องเรียกเสียหวดให้รอด้วยวิ่งตามออกมาเสียหวดหันมาเห็นแทบเป็นบ้าเพราะสภาพลูกน้องเนื้อตัวกะรุ่งกะริ่งลูกตาทะลักสมองไหลเพราะถูกยิงรอบตัวมีเปลวไฟแลบจากกระสุนปืนยิงเข้ามาจากทุกทิศทุกทางอันเป็นบาปกรรมที่ก่อไว้เป็นอาจินกรรมสมัยที่ยังมีชีวิตประตูมิติหายไปทำให้เห็นร่างของเล็กชิดเชื้อนอนตายถูกยิงด้วยปืนล่าสัตว์ขนาดล้มเสือล้มช้างกระสุนเจาะกะโหลกตีขวานสมองกับลูกตาทะลักออกมามือยิงคือพรานเก่งยังตั้งสติไม่ได้เลยไม่เคยยิงคนตายมาก่อนตอนนั้นยิงส่งเดชเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นพรานเทียบตามมาตบบ่าลูบหลังพูดจาปลอบใจโดยอ้างเรื่องที่ได้ช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอ็งเตรียมเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนข้าได้เลยไอ้แกงดับมือเปื้อนร้อยศพได้ฝีมือจริงๆแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจยิงคนตายจริงๆนะพรานเทียบเอ็งก็ไปขอขมาศพสิวะมาบอกข้าทำไมแต่ไม่ไปด้วยนะหุ้ยข้าย่านผีปลัดโยธินกับผู้หมวดคงเดชชันสูบศพแน่ใจว่าคืนเล็กชิดเชื้อผู้ต้องหาในบัญชีดำในเมื่อหญิงต่อสู้พนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จึงระบุในแฟ้มให้เป็นวิสามัญฆาตกรรมในกระโจมพยาบาลมีหมอวัยกลางคนกับพยาบาลสาวกำลังลงมือผ่าเอาหัวกระสุนออกทุกวินาทีหมายถึงชีวิตเด็กหนุ่มฟื้นคืนแล้วส่วนรำพึงอาการยังวิกฤตเป็นตายเท่ากันเธอช็อกไปครับต้องผ่าเอากระสุนออกแล้วก็เตรียมเลือดด้วยต้องหาคนที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกันผมเองครับคุณหมอผมเป็นพี่ชายเอาเลือดของผมไปได้เลยท้องฟ้ายังมีเมฆมากราวกับกลางคืนฟ้าร้องคำรนตลอดเวลาญาติได้แต่เฝ้ารออยู่ด้านนอกหมอออกมาแจ้งคนเจ็บพ้นขีดอันตรายทั้งคู่แต่จะฟื้นคืนหรือไม่ไม่อาจยืนยันได้ทำไมไม่ฟื้นกระสุนไม่ได้ถูกอวัยวะสำคัญนี่นะสรพงษ์เสียจริตของฤาษีพูดประโยคเดียวซ้ำไปซ้ำมาเธอเสียเลือดมากอาการเลยหนักครับแต่ได้เลือดของผ่านแล้วละเธอจะต้องปลอดภัยแน่นอนครับท่านฤาษีผู้กองมเหสักเข้ามาพูดจาให้กำลังใจแล้วยังอ้างถึงเด็กหนุ่มคือไฮยังผ่านวิกฤตมาได้แต่เดิมไม่มีหมอมาดูแลสุขภาพคนงานในแคมป์เพิ่งจะมีเข้ามาทำหน้าที่รำพึงได้หมอช่วยเหลือทันท่วงทีนับเป็นโชคลางที่ดีสรพงษ์ได้แต่พยักหน้าเข้าใจผู้กองเป็นคนมีวาทศิลป์ต่อไปจะต้องคบหาไว้ขอให้ญาติเข้ามาด้วยค่ะคนเจ็บกำลังวิกฤตพยาบาลออกมาเรียกเพื่อให้เข้าไปดูใจผาดหน้าซีดตัวสั่นแต่ก็เรียบเข้าไปเรียกชื่อข้างหัวน้องสาวหวังให้ฟื้นคืนรำพึงยังคงแน่นิ่งไม่ตอบสนองสรพงษ์ทำใจแล้วมองท้องฟ้ามืดมิดเคราะห์หนักถึงขั้นชะตาขาดของรำพึงยังไม่พ้นคืนนี้กว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าคงจะสิ้นใจไปก่อนช่วยไม่ได้แล้วละรำพึงกับไหชะตาถึงคาดในเมื่อยังไม่พ้นวันใหม่ผมไม่น่าพลาดเลยสรพงษ์กล่าวอย่างท้อใจผู้กองมเหสักทำคิ้วขมวดสงสัยในคำพูดของฤาษีจึงหันไปมองท้องฟ้าหรือว่าท่านจะรู้อะไรมาที่เขาไม่เคยรู้ไม่ใช่นะครับตอนนี้คือเช้าวันใหม่แล้วหลวงพ่อดำใช้วิชาปิดฟ้าบังตะวันทำให้ดูเหมือนกลางคืนเพื่อจะล่อให้ปอบออกมามองดูเวลาที่นาฬิกาของแต่ละคนดูครับตอนนี้ผ่าน7โมงเช้าถ้าไม่เชื่อรอดูเมฆคลายตัวเราก็จะเห็นแสงอาทิตย์ของวันใหม่
ฤาษีขี้เถ้อของรำพึงเหมือนจะถูกน้ำเย็นสาดจนได้สติรีบแล่นเข้าไปหาเธอเป่ากระหม่อมเรียกวิญญาณให้กลับคืนร่างแล้วก้มหน้าเข้ามากระซิบข้างหูผาดได้แต่ยิ้มสายหน้าจำต้องหลบฉากให้คู่รักได้ใกล้ชิดกันตื่นได้แล้วล่ะลำพึงปลายนิ้วของเธอกระดิกหนังตาเผยเหยอขึ้นตอบสนองกับน้ำเสียงอ่อนโยนของเขาภาพยังมัวมองเห็นแต่ดวงหน้าของผู้หญิงที่ชื่อเรไรพอมองให้ชัดใบหน้านั้นซ้อนทับกับใบหน้าของสรพงษ์ดวงตาเศร้าส้อยช่างเหมือนกันก่อนหน้านี้ลำพึงต้องต่อสู้เพียงลำพังในปารโรควิญญาณคนตายมากมายติดตามไล่ล่าจะเอาตัวไปลงนรกรอดมาได้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดึงแขนออกมาและได้เล่าถึงสาเหตุชาติก่อนของเธอเป็นทหารชื่อหลวงสระอาดตลอดชีวิตฆ่าคนตายมามากทำให้มีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาทวงชีวิตเช่นนี้เมื่อได้โอกาสกลับสู่โลกขอให้ตั้งใจทำบุญอุทิศผลเพื่อขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจึงจะเป็นสุขคุณอย่าทิ้งฉันไปอีกนะฉันต้องสู้คนเดียวในนั้นไม่เคยทิ้งรำพึงต่างหากที่ทิ้งผมครั้งแล้วครั้งเล่าสรพงษ์คุณบอกมันนะคุณเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงที่ชื่อเลไลอย่าหักโหมเลยพักผ่อนก่อนเถอะผมจะอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนหรอกอยากรู้อะไรก็จะเล่าให้ฟังรำพึงค่อยหลับตาลงยังกำมือสรพงษ์เอาไว้เขาเด่นเล่าถึงต้นตระกูลเรไรคือคุณยายทวดสามีของย่าทวดคือหลวงสระอาดพวกท่านแต่งงานเข้าหอเพียงคืนเดียวก็ต้องไปราชการทัพและไม่ได้กลับมาอีกเลยย่าทวดได้ออกบวชเพื่อรอสามีจนเธอเสียชีวิตใน1ปีต่อมารำพึงเข้าภวังค์ไปแล้วยังจดจำคำของหญิงในปาราโลกคนรักของเธอถูกทิ้งไว้ทุกชาติจึงออกบวชเป็นพระเป็นฤาษีเป็นแม่ชีสะสมบุญบารมีข้ามภพข้ามชาติได้เคยอธิษฐานไว้จะต้องแก้บ่วงกรรมให้คนรักไม่ให้อายุสั้นมาสำเร็จเอาชาตินี้เองพยาบาลสาวยิ้มอย่างสุขใจกับคู่รักข้ามภพข้ามชาติในที่สุดก็สมหวังจนได้เจ้าตัวเข้ามากระซิบบอกตนเองคือนางฟ้าพิกลจะมาเป็นเจ้าแม่องค์ใหม่ปกครองป่าแทนองค์เดิมที่หมดวาระท่านฤาษีสะเพร่ามากเลยนะเอาแต่ร่างของเธอมาแต่ไม่ได้พาวิญญาณออกมาด้วยแม่ต้องไปตามออกมาไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นเจ้าหญิงนิทราพ้นจากชะตาขาดแต่ต้องมาตายทั้งเป็นแม่พิกุลขอบคุณมากครับสรพงษ์เสียงสั่นด้วยความปิติยินดีเธอฟื้นแล้วไม่ต้องมาเป่ากระหม่อมเรียกขวัญอีกหรอกท่านไปช่วยคนอื่นเร็วเข้าเถอะอย่ามัวพีรีพีไลอยู่เลยเจ้าแม่องค์ใหม่ทำน้ำเสียงดุคนที่ถูกน้ำมันสมิงป้ายจากฝีมือของเดือแม้ฟื้นคืนสติยังกลับมาไม่สมบูรณ์จะต้องทำพิธีเรียกขวัญกลับมาคนงานที่เหลือล้วนต้องการกำลังใจฤาษีได้ประพรมน้ำมนต์เป่าคาถาเรียกขวัญให้เหตุร้ายผ่านไปพร้อมกับเมฆเคลื่อนแสงแดดยามสายมาถึงพร้อมกับกองกำลังของผู้กองทิมที่แต่ละคนกลับมาพร้อมกับดวงตาที่เหม่อลอยผู้กองมเหสักยิ้มเยาะพวกนี้โดนปอบสิงกันท่วนหน้าแต่เป็นปอบธรรมดาให้พรานเทียบไล่ก็ได้แกเป็นหมอผีเฮี้ยนที่ชอบทำทารุณโดยการใช้แส้เคี้ยนตีต่อไปเนี้ยไอ้เก่งเป็นผู้ใหญ่บ้านโคกเสือใหญ่ข้าจะเป็นหมอผีอินเตอร์ไล่ปอบให้ฝรั่งฮิฮิลุงเอาแต่พูดมากอยู่นั่นแหละรีบไล่ปอบเลี้ยวเข้ามันกินเครื่องในฝรั่งหมดแล้วขาบร้องเร่งเอ็งไปเอาหวายมาแช่เยี่ยวด้วยแม้มันปวดแสบปวดร้อนดีนักรับรองตีทีเดียวปอบหนีแทบไม่ทันเสียหวดมองการช่วยเหลือเหล่านั้นต่างกับลูกชายต้องตายไม่มีใครช่วยได้เลยบาปกรรมของตนแท้ๆมันส่งผลกับลูกกับคนใกล้ตัวภายหลังเหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นเสี่ยฮวดอาศัยเส้นสายของมิสเตอร์เดวิดทำให้หลุดรอดจากคดีได้ยุติความเป็นมาเฟีย
ขายบ้านขายกิจการเร้นหายไปจากสังคมหรืออีกนัยหนึ่งต้องหลบหนีจากอริเก่าตามมาแก้แค้นหลายวันต่อมาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดสรพงษ์ได้ลาเพศจากฤาษีเฝ้าดูแลรำพึงในฐานะคู่มั่นร่วมกับพี่ชายและน้าสำรวยญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง1เดือนต่อมาเขาได้พารำพึงมาพบหลวงพ่อดำในวัดป่าส่งมอบเหล็กไหลให้กับมือหลวงพ่อฤาษีพรานม้วนได้แสดงอภินิหารประกอบร่างขึ้นมาต่อหน้าเพื่อรอรับการขอขมากรรมจากรำพึงเป็นอันยุติการจองเวรข้ามภพข้ามชาติวันนั้นเองหลวงพ่อดำได้เป็นอุปัชฌาย์ยกพรานม้วนขึ้นเป็นพระภิกษุเป็นอันยุติการรอคอยลูกศิษย์เพื่อที่จะจาริกแสวงธรรมไปพร้อมกันและเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นท่านทั้งสองแบกกลดเดินตามกันไปในป่าในอำเภอสรพงษ์สวมเครื่องแบบเต็มยศกับรำพึงก้มกราบพื้นดินตรงรอยเท้าเมื่อลุกขึ้นมายิ้มให้กันอย่างโล่งอกด้วยสีหน้าผ่องใสส่วนเรื่องการแต่งงานยังไม่มีกำหนดในเมื่อมีภารกิจต้องเดินทางไปหมู่บ้านดงไม้หอมเพื่อไปตามเอาทรัพย์ของแผ่นดินกลับคืนมาจบ